กระรอกน้อยกำลังเอื้อมมือไปคว้าถูกไผ่นัดแต่มันลังเลเล็กน้อยจึงชักมือกลับเมื่อเห็นกระรอกน้อยเขินอายเขาเลยยัดถูกไผ่นัดเข้าไปในแขนของกระรอกน้อยความสุขแบบนี้ทำให้กระรอกน้อยไม่รู้จะทำยังไงดีจนแขนมันมีถั่วเต็มไปหมดกระรอกน้อยยังคงยืนงงทำไมกระรอกน้อยตัวนี้ถึงไม่กลัวคนเลยเมื่อ 2-3 วันก่อนผู้ชายคนนี้มาเที่ยวเล่นอยู่ในป่าและบังเอิญเจอกระรอกตัวนี้ที่ข้างถนนในตอนแรกมันไม่กล้าเข้ามาใกล้คนหลังจากที่มันเห็นในมือผู้ชายเต็มไปด้วยถั่วมันจึงเกิดความสนใจและเข้ามาใกล้ๆกระรอกน้อยจ้องมองถั่วในมือผู้ชายเมื่อเห็นมันตัวแข็งทื่อผู้ชายบอกทันทีว่าถั่วทั้งหมดเป็นของแกถ้าไม่พอฉันยังมีให้แกอีกกระรอกน้อยรู้สึกสับสนเล็กน้อยทำไมถึงดีกับมันจังผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรอยู่หรือเปล่ากระรอกน้อยครุ่นคิดไม่รู้จบเมื่อเห็นกระรอกไม่ตอบรับผู้ชายจึงบอกกระรอกว่าแกกินได้เลยในกระเป๋าของฉันยังมีอีกเยอะกระรอกน้อยลังเลอยากจะเอื้อมมือไปคว้าถั่วที่อยู่ตรงหน้าแต่ทันใดนั้นก็จำคำพูดของแม่ได้จึงชักมือกลับทันทีแม่สอนว่าอย่ารับของจากคนอื่นง่ายๆในโลกนี้ไม่มีการให้โดยเปล่าประโยชน์กระรอกน้อยครุ่นคิดถึงคำพูดของแม่เผชิญหน้ากับถั่วที่เย้ายวนกระรอกน้อยก็ลังเลมากเช่นกันหรือจะลองกินดีไหมสวรรค์อาจจะประทานมาให้หน้าตากระรอกน้อยทำให้ผู้ชายขบขันเห็นกระรอกน้อยยืนนิ่งผู้ชายก็เข้าไปจับมือกระรอกน้อยเบาๆส่งสัญญาณให้มันกินได้หลังจากกินถั่วนี้เสร็จถั่วที่เหลือเอากลับไปให้แม่แก่ก็ได้เผชิญหน้ากับความรีบเร่งของมนุษย์กระรอกน้อยยังคงไม่ไหวติงดังนั้นผู้ชายจึงเริ่มยื่นถั่วให้ต่อหน้ามันแต่กระรอกน้อยก็ยังไม่ยอมรับสุดท้ายผู้ชายทำได้เพียงยัดถั่วเข้าไปในแขนของกระรอกน้อยแต่คราวนี้มันไม่ปฏิเสธผู้ชายรีบยัดถั่วอีกอันหนึ่งให้มันไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับบอกกระรอกน้อยว่าเมื่อออกมาข้างนอกแกอย่าอายในไม่ใช้แขนของกระรอกน้อยก็เต็มไปด้วยถั่วกระรอกรู้สึกตื้นตันเล็กน้อยจู่ๆมือก็สั่นถั่วที่อยู่ในแขนก็หล่นกระจายไปทั่วพื้นผู้ชายยื่นมือเข้าไปปลอบให้มันกินกระรอกน้อยเริ่มกินผู้ชายถามว่าขอไปเที่ยวบ้านแกได้ไหมกระรอกน้อยหยุดชะงักไปครู่หนึ่งมันทิ้งอาหารแล้ววิ่งหนีไปผู้ชายอยากอธิบายให้มันชัดเจนแต่กระรอกน้อยหายไปแล้ววันต่อมากระรอกน้อยวิ่งตรงไปหาผู้ชายมันรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเลวแต่เมื่อเขาให้ถั่วแก่มันกระรอกน้อยวิ่งหนีไปทันทีเพราะว่ามีคนอื่นอยู่รอบๆกระรอกน้อยจ้องมองหน้าอย่างระมัดระวังมันเห็นในมือหญิงสาวก็มีถั่วกระรอกน้อยเข้าไปมองดูแล้ววิ่งหนีก่อนมันจะไปมันบอกกับผู้ชายว่าคราวหน้าอย่าพาคนอื่นมาด้วย 2-3 วันต่อมากระรอกน้อยวิ่งมาที่นี่อีกครั้งผู้ชายเตรียมอาหารเช้าแสนอร่อยไว้ให้มันคราวนี้กระรอกน้อยไม่อายแล้วมันพุ่งตรงเข้ามากินอาหารทันทีผู้ชายหยิบเผ็ดขึ้นมาอยากให้มันลองชิมแต่ดูเหมือนมันจะไม่สนใจแค่ถั่วเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความสุขของกระรอกน้อยสำหรับกระรอกน้อยความสุขของมันคือการได้กินถั่วไผ่นัดทุกวันหลังจากกินอิ่มกระรอกน้อยกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเหมือนมันดีใจที่มีเพื่อนเป็นมนุษย์คนแรกหลังจากนี้ผู้ชายมักจะนำถั่วมาให้มันบ่อยๆและกระรอกน้อยยอมรับผู้ชายเป็นเพื่อนมักจะแย่งถั่วจากมือผู้ชายมีเพื่อนเศรษฐีแบบนี้ไม่รู้ว่ากระรอกน้อยจะกินจนอ้วนหรือเปล่าเห็นคนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนน่ารักอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งมีชีวิตจิตใจทุกชีวิตจึงควรได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนเจ้ากระรอกน้อยน่ารักแบบนี้คุณชอบไหม